บต.อ๋ออยู่มาดูแลที่เชิญเชิญเขาต้องขอบคุณเยอะเชิญเหนื่อยต้องขอบคุณประมาณของวันนั้นประมาณเที่ยงครึ่งผมกลับจากทานอาหารกับแฟนและผมก็จะเข้าไปธนาคารกสิกรเพื่อจะเอาโทรศัพท์เนี่ยไปให้เขาเช็คข้อความเพราะว่าข้อความผมมันไม่ขึ้นไม่รู้มันเป็นอะไรผมก็ขับรถไปจอดหน้าธนาคารฝั่งตรงข้ามกับธนาคารแล้วผมกับแฟนก็ลงจากรถแล้วก็เดินข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งของธนาคารข้ามมาผมก็ถามว่าเงินอะไรเขาก็เรียกอีกพี่เงินตกผมก็หันไปถามว่าเงินอะไรผมว่าแล้วเขาก็เรียกอีกพี่เงินตกหันไปผมเห็นเงินกองอยู่บนพื้นเขาก็ชี้ไปว่าพี่เงินเห็นเงินตกอยู่ในพื้นประมาณ1ล้านบาทนะผมทำแล้วผมจะอยากได้หน้าได้ตาแต่อยากให้เป็นคนดีของสังคมนะอยากให้ทุกคนเห็นว่าเออการที่เราเอาของคนอื่นเข้าไปเนี่ยผมเชื่อว่ามันดูไม่ดีอะเนาะความรู้สึกถ้าเป็นของเราทำตกหรือใครเก็บไปอย่างเงี้ยโอ้โหเราความรู้สึกเราแบบแย่มากนะแล้วก็มันชัดเจนแล้วเนาะก็เมื่อทางธนาคารมาชี้แล้วว่าเออเป็นเงินของรถขนเงินทำตกจริงๆอะครับอันนี้ผมก็ไม่ติดใจอะไรแล้วครับก็ถือว่าเออมันก็จบกันไปแล้วครับหายสงสัยแล้วครับทุกอย่างมันโอเคแล้วครับที่ว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดเนาะที่ว่าถุงเงินขาดหรืออะไรตรงเนี้ยนะก็อยากให้ทางธนาคารช่วยดูแลตรงนี้สักนิดนึงนะเพิ่มความระมัดระวังอีกนิดนึงนะเกี่ยวกับการขนเงินอะไรตรงเนี้ยครับเอากระไรรั่วปุ๊บเงินก็ได้หลุดถูกบังเอิญคุณแมวเห็นก็เลยช่วยเก็บขึ้นมาให้ทางการก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็ได้แสดงความขอบคุณแล้วเดี๋ยวธนาคารจะมีผมได้แจ้งธนาคารว่าเขาจะขอมอบหนังสือเกียรติคุณหนังสือที่แสดงความดีที่ทางคุณพจน์และคุณแมวได้ทำไว้นะครับ